สวัสดีครั้งครับกับไลน์เรนเจอร์กลับมา ID หลักกันสักครั้งครับคือว่าผมลืมไปว่าแซลลี่ผมเยอะมากมีตัว7ดาวอยู่4ตัวแล้วตัว8ดาวตัวหนึ่งก็เลยทำเลยดีกว่าเว้ยคือถ้าไม่ทำตรงเนี้ยก็ต้องลบทิ้งอ่ะก็ทำดีกว่าเก็บไว้ต้องนานนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหน ช่วงนี้อาจจะทำดูดิบๆหน่อยนะครับก็ลิงก์เลิงอะไรก็อาจจะมาไม่ครบเท่าไหร่ก็แต่ก็ไปค้นดูคลิปเก่าๆเอาแล้วกันไปสอนเล่นอะไรพวกเนี้ยคือพอไม่พูดก็จะมีคนถามทุกคลิปเลย คือประมาณว่าก็มีคนมาติดตามใหม่ๆอะไรทุกคลิปเลยครับก็มันก็ดีส่วนนึงมีคนติดตามเพิ่มมันก็ดีแต่ก็แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันทำให้คนเก่าๆไม่เบื่อที่จะพูดเรื่องเดิมแล้วคนใหม่ๆก็จะได้รู้ด้วยว่าเกิดมีอะไรช่วยแก้ปัญหาของให้เขาได้บ้างอะไรประมาณเนี้ยไปไหนต่อดีไปไหนก่อนดีสิลดนี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอบนี้ก็จะเงียบๆไปด้วยเนี่ยมันจะมีกล่องให้อยู่สำหรับเซิร์ฟไทยไม่ได้เอ้ย ID ไทยไม่ได้ฮะ ID International ได้วันนี้ไม่ได้อวดว่ะเฮ้ยปกติจะกบล้วนๆเลยนะไม่งั้นไม่มีโอกาสไม่มีปัญญาได้กบแดงมาอัพอะไรพวกนี้หรอกไปอีโวกันเลยอ่ะรอบนี้จะเงียบๆนะที่ไหนวะแผนอะไรดีโอเคไหมพูดได้แล้วนะเซฟแป๊บครับเดี๋ยวถ้าไม่เกียจก็จะเซฟภาพพวกนี้ไว้ลงที่เพจเราไปทำโปรไฟล์ไปทำไฟล์อะไรอะโปรไฟล์นี่แหละสกิลพูดไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมต้องพูดซ้ำอีกไหมเนี่ยผมก็รับมือไม่ถูกเหมือนกันนะพอพูดก็ซ้ำไงเราไม่พูดเอ้าทำไมไม่อธิบายเราก็บ่นอย่างเดียวแล้วกันยังไงก็ต้องพูดคร่าวๆเลยนะเลือดเป็นล้านเลยครับตัวนี้สุดยอดครับก็เลยคิดจะทำนี่แหละส่วนหนึ่งก็แปลกดีเลือดเยอะขนาดนี้ล้านหกแล้วสูงสุดน่าจะล้านเจ็ดครับคือที่เหลือขอเก็บเองดีกว่าแต่อัดไปเลยก็ได้นะคือผมเป็นพวกมีความสุขที่ได้เก็บเลเวลครับเก็บเลเวลกับอะไรที่รู้ว่ามันมีวันเต็มไงคือส่วนใหญ่ตอนนี้เด้งเลเวลหลักมันไม่รู้จะเต็มยังไงดูแววแล้วไม่มีวันเต็มเลยอ่ะภาพนี้ก็สวยดีเซฟหมดแหละเต็มครับเลือดล้านเจ็ดครับโหดร้ายมากไปเกียร์ผมตั้งอันหลักไว้ที่คาถาติดสกิลอันนี้พวกอันใหม่ล้วนๆนะคาถาติดสกิลล่าสุดนะที่คิดแล้วส่วนการก็จะใส่โล่ครับโล่จะบุกเลือดอีก3เท่าแล้วก็400,000แล้วก็ต้านสกิลด้วยก็อาจจะได้ต้านสกิลสัก 60% แล้วสุดท้ายก็จะใส่เข็มขัดหลบครับก็หลบสกิลหลบหลีกแล้วก็เพิ่มเลือดไปอีกคือก็จะกลายเป็นตัวติดสกิล
หลบสกิลได้หลบหลีกธรรมดาได้มีต้านสกิลและเลือดอีกที่เยอะมากๆครับส่วนกลางทีแรกก็คิดจะใส่ถุงมือเหมือนกันถุงมือก็ได้ต้านสกิลเหมือนกันนะแต่ถ้าได้โล่มันได้เลือด3เท่ากันแล้วตัวนี้ดูเลือดดิ1,700,000นะครับลายวายพิบคือก็อธิบายว่ายุคนี้มันมิสไซล์เราไม่รู้ว่ามันโจมตีเป็นแบบไหนไอ้ที่เรียกว่ามิสไซล์เนี่ยเป็นเวทหรือเป็นกายหรือเป็นอะไรอะไรพอเราไม่รู้มันก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงมันเป็นสกิลหรือเปล่าหลบได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือถ้าบังคับโดนเต็มๆทางเดียวที่จะกันได้ก็คือเพิ่มเลือด เพราะยังไงมันก็โดนไงมันเป็นตีเวทตีกายจะได้ใส่เกราะตรงนั้นกันบางทีก็ไม่รู้ก็เสร็จเลยก็ได้แค่เพิ่มเลือดเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้า EVO ถ้าเป็นของเซตใหม่มันจะเป็นอันอื่นนะก็จะใช้อันนี้ก็ได้ครับที่จริงจะเอาที่จะใช้จริงๆก็อันนี้ครับแต่เป็นของใหม่นะอันนี้เป็นของเซตเก่า 26.4 24.6 คือ ID นี้ก็เข้าใจด้วยครับว่าพอมันเปิดไม่ได้ตัวดีๆอ่ะมันก็ยิ่งกากลงเรื่อยๆครับ 28.2สามสิบอันนี้พอได้สายไปเพิ่มตีเวทได้ไหมว่าเพิ่มเลือดอันนี้มันเพิ่มเลือดอันนี้อยากได้เพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้หวังติดสกิลครับล่ะบางทีอันอื่นก็ได้นะ HP ต้านสกิลตีกายชุดเกราะไม่ได้อัพเลยเหรอมีแต่ของเซตเก่าครับก็ทำใจเล็กน้อยแล้วกันสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยลาโอมบวกตีกายไงมันก็น่าใส่อยู่แหละบวกตีกายเป็นเปอร์เซ็นต์มันทำอะไรไม่ได้ใส่กางเกงไปก่อนก็ดีนะโหแต่กางเกงก็เก่าอะไรก็เก่าอ่ะโคตรน่าสงสารเลยสักครู่นะครับขออภัยเนี่ยมีชุดเกราะอยู่แหละแต่ไม่ได้ตีบวกก็ใส่อะไรวะเก่งๆแล้วกันอยากได้เลือดเยอะๆก็จะกลายเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับเพราะผมไม่มีแทบจะไม่มีอะไรเลยอะถึงจะดูมีมันก็เป็นของแบบตกรุ่นแล้วไงฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เก่งอย่างที่คิดยังไม่เก่งอาจจะไม่เก่งเท่าที่โมไว้ครับเนี่ยก็ได้ประมาณนี้เปอร์เซ็นต์ติดสกิลคือถ้าได้ของใหม่ก็น่าจะเกิน 80% ครับแล้วพวกหลบหลีกหลบสกิลอะไรพวกนี้ก็อาจจะสักเกือบ 50% ทั้งคู่และจะมีต้านสกิลด้วยครับถ้าใส่แบบที่อยากได้นะใช้แร่น้อยครับก็สมเป็นตัวบัฟเลยนะแล้วเรียกใช้ได้เร็วกว่า8วิเองครับจริงๆก็อาจจะน้อยกว่านี้อีกนะเวลาลงด่านอะไรพวกเนี้ยตีก็ไม่ค่อยเร็วมากครับมูฟโอเคระยะโอเคสเปซกว้างสกิลพูดไหมพูดเมื่อวานไปแล้วนะอันนี้ระยะค่อนข้างแคบครับรายละเอียดนี้มีเว็บที่อยู่ที่แฟนเพจผมครับดูข้างใต้และที่จริงหลังจากคลิปนี้ก็น่าจะมีลิงก์ลงไว้ให้เลยก็ไปดูรายละเอียดกันเอาส่วนว่าตัวเลขตรงกันไม่ตรงกันก็คือบางทีมันก็แค่พิมพ์ผิดครับนะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอยู่ที่คนจัดการเขาใส่ใจรายละเอียดกันแค่ไหนคือพูดตรงๆไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่ตัวอักษรตัวหนังสือโกหกได้ครับโกหกได้คือมันพิมพ์ตรงนี้อย่างนี้พอไปเซตโปรแกรมเซตอะไรพวกเนี้ยเขาก็ใส่ตัวเลขนึงได้ครับสบายๆเลยครับอันนี้ก็สกิลนี้ก็ระยะกว้างนิดนึงโอ้แป๊บนึงจะไอระยะ450ครับก็ค่อนข้างกว้างก็ลดพลังโจมตีของศัตรู
ลดโอกาสหลบสกิลของศัตรู10วิแต่สกิลนี้คูลดาวน์4วิครับก็คือออกได้ทีเลยอ่ะครบเลยนะไปดูกันแล้วกันไปดูแล้วกันเออพูดผิดๆถูกๆเอ๊ะดูเก่งไหมก็โอเคนะคือมันใส่ของยังไม่ครบงานเราก็จะอวดยังไงวะมันไม่ครบอะแต่เลือด5ล้าน7ก็ไม่ใช่เล่นๆนะเสื้อขาว4ล้านคือถ้าใส่ครบเลือดมันจะแรงกว่านี้อีกครับเพราะเข็มขัดหลบอันใหม่มันบวกเยอะกว่านี้นี่เนี่ยมันจะบวกเลือดให้อีก400,000เนี่ยจะเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี่ยไปอันนี้ไปดูสกิลก่อนแล้วกันดูไอ้ดีนี้ทำใจหน่อยนะครับโอกาสกระตุกสูงมากโดดอะไรนานอีกแล้วไปอันนี้แล้วกันเผื่อได้ตัวเก็บเลเวลที่จริงไม่ต้องรีบปล่อยก็ได้นะเดินก็โอเคนะโอ้ไม่ไหวอ่ะไม่ออกสกิลเลยเหรอเออแปลกบางทีก็เงี้ยครับมันออกเร็วเกินช้าเกินอย่างเงี้ยอันนี้บัฟแต่ถึงแบบระยะค่อนข้างแคบโอ้โหตายเลยอมตะมาละโอ้ยนิ่งไปนะติดแล้วครับระยะโอเคอยู่นะเนี่ยระยะสกิลก็กว้างอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็ของเสือขาวเนี่ยมีติดรูปสัญลักษณ์อย่างนี้อยู่โอ้บ้านแตกพอดีอย่างนี้เรียกเพื่อนด้วยอ่ะกดออโต้แล้วกันครับระยะสกิลก็โอเคครับแต่ก็มันก็ไม่เด่นเท่าเสือขาวหรอกดูระยะบัฟแล้วกันค่อนข้างแคบอยู่นะไม่แน่ใจว่าถึงตัวแนวหลังหรือเปล่าคือถ้ามันเดินขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ครับโอกาสที่มันได้รับบัฟก็ค่อนข้างสูงครับคือถ้ายืนปกติก็อาจจะไม่ถึงอะไรอย่างนี้ไงแต่พอมีขยับขยื่นตัวหนึ่งออกสกิลอีกตัวหนึ่งขยับเดินมารับบัฟอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะทั่วถึงโอ้เร็วเลยแล้วจะไปพีพีไงไม่ได้กระตุกโคตรเลยแย่ 40,000คือถ้าดูเท่านี้ก็รู้สึกเอ้ยก็พอได้นะจะไปลอง PVP นี่ก็โอ้โหหนักเลยอะจะไหวเหรอกระตุกไปสักรอบก็ได้หรือว่ามีเลดบอสไปดูดีกว่าเดทเลดบอสก็โดนไม่ต่างกันครับกระตุกเหมือนกันครับก็เสียดายอยู่นะไม่ได้อวดนะครับเฮ้ยได้ว่ะมีตัวให้ตีทันเปะเหอะโอ้ทันไหมนอจัดทีมก่อนไหมโหลดนานอีก คือถ้ามาตีที่หลังเขาค่อนข้างจะโอกาสที่จะไม่ทันก็สูงครับ กระตุกด้วยก็ดีนะตอนนี้เรามีได้ตัวบัฟแหละส่วนทีม2อะไรกันจำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้แกะใส่ไม่ครบก็แล้วก็ใส่ไปเน้นอมตะครับชุดผมการีดีกว่าสตัน
บางทีก็ลืมสกิลไปหมดแล้วครับโอ้โหได้ตีด้วยหรือเปล่าจะทันเหรอเข้าไปจบพอดีอ่ะทันเว้ยไม่น่าจะทันโอเคเราจะไม่ทิ้งความหวังขอเสียเวลานิดนึงนะครับคงจะไม่พอสด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะขยับมือมาไม่ทันแต่พอมีเพื่อนตีไปประมาณนี้แล้วอ่ะขอเข้าด่านเพื่อนจะมาช่วยด้วยไงก็กระตุกไปอีกคือถ้าตีคนต้นๆอ่ะพอไหวอยู่คนที่สองคนที่สามเนี่ยเพื่อนมาช่วยยังน้อยไงแต่พอตีเยอะขนาดนี้ก็กระตุกครับทันไหมโอเคดูกันครับตัวชนครับอมตะบัฟที่จริงปล่อยเลยก็ดีนะกระตุกแล้วครับ พอกระตุกนี้เราจะเสียเปรียบนะครับว่าได้บัฟก็ดีนะคือนอกจากเราจะโอ้โหคือคอมมันก็เล่นสเต็ปของเดิมๆของมันได้ไงแต่เป็นเราที่ไม่สามารถปล่อยตัวอะไรพวกนี้ได้สะดวกแล้วก็การโจมตีอะไรพวกเนี้ยก็พอกระตุกมันก็หายไปบ้างว่ะถือว่าคุมนะได้ตัวมาช่วยเลดบอสแหละยังไงมันก็ได้บัฟไงบัฟเลือดครับได้เท่านี้ครับกระตุกโคตรเลยครับกระตุกนี้ผมไปเล่นเองดีกว่าโอเคโดนอยู่ไม่มีประโยชน์เลยทีม2จัดทำไมก็ถือว่ามันยังอยู่รอดไงคือถ้าไม่กระตุกบางทีก็น่าจะตายไปแล้วครับพอแล้วขี้เกียจลัด6ชั่วโมงน่าจะพอทันอยู่ครับอันนี้เพิ่งตายโอ้สุดยอดนี่แหละครับกิลหลักตีไม่ค่อยทันหรือไม่ค่อยได้มาอวดนะช่วงนี้ยิ่งไม่สามารถที่จะมีอารมณ์มานั่งเฝ้าอะไรพวกนี้ได้ก็เลยโอ้โหพลาดไปเยอะเลยไปไหนอีก PP อ่ะก็กระตุกเหมือนกันนะไปดูก็ได้ไปเล่นยื้อบ้างก็ได้ครับอยากลองเล่นยื้อมานานแล้วใส่อะไรดีใส่ทีมหลักเหรอก็ดีนะจะได้เห็นผลจะชุดนี้อ่ะใส่ชูเนี่ยชูกับมาลิยังไงก็อยากทำ140นะแต่ไดโนเสาร์ก็ต้องทำไงครับเนี่ยไล่ทำขึ้นมาอยู่เนี่ยไดโนเสาร์อะไรพวกเนี้ยเนี่ยไล่เก็บอยู่อ่ะก็7ดาว25ตัวครับก็ไล่เก็บไปซึ่งมันจะได้ตัวอื่นเยอะกว่าเช่นจุนโกะหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่คือผมไม่แน่ใจว่าผมหมดตัวเทพๆยังนะหมดชุดเก่าก็ยังพอเหลือนี่ที่ยังไม่อีโวเจมเนี่ยเรเน่ชาวนี่อยากได้อยู่รอสักครู่เอทีเอ็ดเวิร์ดAK พวกนี้ก็ยังไม่ขึ้นใช่ไหมเยโกะก็ยังก็ไม่น่าจะขึ้นแซลลี่เอ้ยแซลลี่ผมมังกรอ่ะมังกรไม่น่าจะขึ้นแต่มูนนี่ได้น่าจะได้อยู่ก็พอปีอยู่นะหรือตัวนี้เหรอตีช้าครับตัวตีช้าเล่นด้วยยากครับไป PPมีบางคนบอกว่า PP ง่ายขึ้นมันก็แล้วแต่ละมั้งอาจจะเจอสไตล์ของตัวเองไงอย่างผมไอดีหัดเป็นไก่ยากขึ้นครับคือแพ้เยอะขึ้นปกติบางทีก็ชนะรวดเลยทีนี้ก็ชนะยากคือบอทใช้ไอเทมครบตลอดก็เสร็จเหมือนกันแต่ตั้งรับชนะบ่อยขึ้นครับแรงขึ้นพอตั้งรับครับก็เลยไม่กล้าตีเลยหลอนไปเลยอ่ะอันนี้มาเล่นแบบยื้อกันคะแนนเท่าไหร่วะคืออย่างน้อยก็ห่างกันเยอะเกินนะครับ 1,400 พอไหมโอเคคือก็เป็นแนวคิดที่ดีครับตีคนแต้มสูงกว่า
ผ่านแต้มเยอะกว่าเราแต่แรงค์น้อยกว่าก็หาเรื่องให้เราโหลดแรงค์แล้วครับสลับตำแหน่งกันเป็นปกติ ก็พอเข้าใจอยู่แต่ก็เศร้าเล็กๆกระตุกแล้วถูกกระตุกแล้วมันจะวิ่งทะลุอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วผมจะทำไงอ่ะเห็นป่ะฉลามมางี้แล้วแต่มีน้ำแข็งผมอยู่ข้างหน้าน่ะเห็นป่ะเจออย่างนี้ก็ตายดิแล้วไม่ได้เจอแค่นี้ด้วยนะเจอบ่อยสุดๆเลยตอนนี้คิดอยู่เหมือนกันครับว่าเอ๊ะถอยแซลลี่ไปยืนไอ้ตัวบัฟเนี่ยให้มันยืนไกลขึ้นดีไหมเผื่อจะยืนใกล้ๆตัวอมตะอะไรประมาณนี้ครับไม่รู้โดนบ้างหรือเปล่านะโอเคปั๊บติดแล้วน่าจะตายยากโหโดนฉลามนี่ไงฉลามโหดไหมโดนเฉยเลยอ่ะเรียกถ้าเรียกชูได้ก็สบายครับคือตัวที่เดินเคยเดินช้ามันก็เดินเร็วขึ้นนั่นแหละแชร์ด้วยก็ได้วะแต่ตายหมดแล้ววะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะเนี่ยอยู่เฉพาะตัวอมตะครับอาจจะสงสัยพัดทำไมครับจะยิงซ้ำครับยิงให้เละครับไม่น่าจะเหลือรอดเกี่ยงครับจังหวะนี้เราก็ต้องปล่อยตัวเราออกมาให้เร็วที่สุดครับจะได้ไม่โดนมิสไซล์เขายิงคืนครับถือว่าช่วยทีมได้ไหมเออติดอยู่นี่ว่าสกิลโจมตีติดอยู่ขึ้นหัวอยู่คืออารมณ์ว่าถ้าโดนสกิลนี้ไปก็เหมือนโดนมาร์คไปแล้วครับว่ากำลังจะตายนะประมาณนั้นนะเพราะโอกาสหลบสกิลมันก็จะน้อยลงไงแถมตีเบาลงอีกก็ดีครับมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมีอะไรให้ใช้บ้างคือทีมที่จัดบางทีก็ดูตัวแบบเหลือมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าเขาไม่เอาแล้วประมาณนั้นนะเฮียชนะก็ดีใจแต่อยู่ระดับนี้ก็โอเคครับสบายสบายฮาโลวีนซารี่โอเคไหมคือใครมีก็ใช้ไปครับใครไม่มีก็ไม่ต้องดิ้นรนหาก็ได้มั้งก็ข้อดีก็สกิลนี้ครับบัฟแต่ระยะก็แคบแล้วครับก็อาจจะต้องใช้เกียร์ที่มันเพิ่มระยะโจมตีเอ๊ะเพิ่มระยะโจมตีนั่นแหละก็คือให้มันยืนไกลขึ้นบางทีถ้าเป็น ID ผมเนี้ยอาจจะยืนไกลอีกนิดแล้วถอยไปใกล้ๆกับตัวอ่างมันยืนเท่าไหร่อ่ะสกิลจะได้ถ้าได้รับอมตะจากอ่างนี้โอ้ยสบายเลยนะขี้มือติด547อ่างน่าจะได้รับบัฟจากมันนะ452สกิลมัน140ก็592เสื้อขาวได้ป่าววะเอ้ากดผิดสักครู่592โอ้ยืนไป600ครับเสือขาวไม่ได้รับบัฟครับก็น่าเสียดายมีอีกทางหนึ่งก็คือถอยไปยืนไกลเท่าๆกันครับโอเคไหมล่ะถ้าไปยืนไกลหมดใส่ลูกแก้วครับแต่ก็จะอดใส่เข็มขัดนะแล้วมันจะไปยืนใกล้ๆอ่างจะได้ทั้งรับบัฟอมตะจากอ่างแล้วก็บัฟตีแรงบัฟเลือดเยอะให้พวกตัวบริเวณนั้นด้วยนี่ครับตอนนี้มันจะสนุกตรงนี้แล้วครับที่เราจะปรับยืนใกล้ยืนไกลได้นี่แหละคือ
ปรับในส่วนนี้มันชัดเจนกว่าพวกตีเร็วอะไรพวกเนี้ยพวกตีเร็วบางทีก็ไม่แน่ใจว่าเร็วจริงขนาดไหนตัวเลขหลอกอีกหรือเปล่าหลอกก็ได้ครับบางทีก็เซ็งอยู่นะอ่ะจะดูลูกแก้วนี่ครับเนี่ยเพิ่มระยะตีไกลแต่มันจะมีประโยชน์แค่อันเดียวไงก็คือตีไกลขึ้นแต่ตีไกลกับตีเวทไอ้พวกยังไม่อยากได้ถ้าถึงจะตีไกลขึ้นขนาดนั้นก็โดนสกิลของเสือขาวอะก็ต้องใส่ของลบหลีกโอ้โหนี่โหไกล2ต่อเลยนี่ว่ะเขายอมเลยเว้ยตีเร็วตีไกลโอ้โหแต่ตีไกลเขาระดับท็อปบางทีไปดูตามเขาก็ไม่ไหวแล้วครับอยากได้เปล่าๆโอ้โหระยะเกินพันเลยครับหลบทุกสกิลแล้วครับเออถ้าได้อย่างเงี้ยหลบทุกสกิลครับจบเลยครับคือที่อันอื่นตัวอื่นเขาจะใส่ที่ระยะ999ครับสูงสุดแต่นี้ยืนพันกว่าครับก็คือล่อทุกการโจมตีแต่ใน PP ดูด้วยครับบางฉากมันไม่กว้างขนาดนั้นครับบางฉากแคบก็อาจจะหลบไม่ถึงโอ้โหเขาใส่ไป240เลยว่ะผมก็หวังกับลูกแก้วนี่แหละจะใส่ดีป่ะวะเอาไว้คิดทีหลังแล้วกันโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้เปิดได้ก็ใช้ไปแพ้รัวป่ะไหนว่าตั้งรับชนะป่ะอยู่ที่ ID ด้วยมั้ง ID นี้ค่อนข้างอย่างนี้แหละคือถ้าทำได้ก็สำหรับคนที่ขาดตัวบัฟแล้วกันแล้วสกิลระดับอุลตร้ามันก็ไม่น่าเกียดก็พอช่วยจัดการฝ่ายตรงข้ามได้แล้วถ้าอัดใส่บอสได้ผมว่าเออโหดอยู่นะบอสที่หลบสกิลเก่งๆอ่ะแล้วไปลดโอกาสหลบสกิลใส่บอสอ่ะสกิลอัดรัวๆเลยนะมันก็น่าสนอยู่แหละส่วนสกิลบัฟมันไม่ปรับแก้ครับคือมันปรับระยะให้กว้างกว่านี้ก็น่าจะดีแต่ด้วยการเพิ่มเลือดขนาดเนี้ยก็ถือว่าเยอะเพิ่มเลือดเพิ่มตีแรงเนี่ยตีแรงผมมีเลไงก็เลยไม่ค่อยอะไรมากที่จริงมีเลกับมาเลก็จบแล้วนะแต่บังเอิญมีตัวนี้ด้วยไงแถมมีเยอะด้วยก็เลยต้องทำเสียดายเสียดายใครมาไม่ทันเลกับมาลิก็แล้วมีตัวนี้ไว้บ้างก็ทำก็ได้ครับก็ไม่น่าเกลียดอะไรแต่อย่างว่าครับไปปรับระยะยืนแล้วกันผมอาจจะต้องไปคิดใหม่ให้มันยืนไกลขึ้นยืนใกล้อ่างมากขึ้นหรือว่าทนใช้ชุดนี้ไปก่อนแล้วรอเกียร์รุ่นใหม่ๆเกียร์อื่นๆที่ใหม่กว่านี้และมีออฟต่างๆถูกใจเรามากกว่านี้อย่างตอนนี้มีลูกแก้วตีไกลใช่ไหมแต่อยากได้แต่การตีไกลไงและวันอื่นก็อาจจะขอเป็นพวกหลบลีกหลบสกิลใส่มาเพิ่มดีกว่าครับหรือเพิ่มเลือดอะไรพวกนี้ดีกว่าคือถ้าอย่างนี้มันก็เหมือนมีประโยชน์แค่ออฟเดียวอะแล้วจะดูกากไปเลยอะโอเคมีก็ทำได้ครับไม่มีก็ไม่ต้องดิ้นรนแล้วมั้งเดี๋ยวตัวอื่นก็มาอีกเดือนใหม่ก็มาอีกโอเคแค่นี้แล้วกันครับมีเสียงรบกวนแล้วสวัสดีครับ